ช่อง8ไทยแลนด์นิวกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดโครงการทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่2ขับรถเร็วชิดขวาขับรถช้าชิดซ้ายชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 800,000 บาทเพื่อมีการปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับมารยาทไทยและวินัยจราจรและมีการเปิดโอกาสให้ได้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกหาความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์บนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้มีการตระหนักถึงการใช้งานมารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งงานนี้นางสาวอัชราพรพงษ์ชวีรองอธิการบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กล่าวว่าคลิปนะคะสัญจรดีวิถีไทยปีที่2ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายนะคะซึ่งเราได้จัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะเราได้แรงเห็นถึงความสำคัญในการใช้มารยาทไทยในการช่วยแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งเราประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะเราก็เลยดำเนินการโครงการนี้มาต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่2นะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับที่ดีมากจากน้องๆเยาวชนนะคะที่ได้ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดกับเรานะคะมากถึง103คลิปด้วยกันสำหรับในปีนี้นะคะก็อยากจะเรียนเชิญชวนน้องๆเยาวชนทั่วไปนะคะทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาส่งคลิปเข้ามาร่วมประกวดนะคะจนถึงวันที่18กรกฎาคมนี้ซึ่งในปีนี้พิเศษมากค่ะเรามีเงินรางวัลมากกว่าเดิมนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆส่งคลิปเข้ามาร่วมประกวดนะคะชั้น8ไทยแลนด์นิว